พจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกทิ้งทะเลแล้วมันโทรหากูได้ไงฮะมันโทรหากูได้ยังไงถ้ามึงยังโกหกกูอีกจะทำให้มึงตายทรมานเหมือนตอนที่กูทำให้พี่กูตายอาทำแบบนั้นทำไมอาทำทำไมพ่อมึงมายุติธรรมกับกูก่อนกูถึงต้องทวงความยุติธรรมให้ตัวเองไม่จริงอย่าไปเชื่อคุณชูวิทย์ไม่ได้ทำอะไรผิดนะบอกให้หมดสิคุณชยุทธว่าที่คุณทำทั้งหมดเพราะต้องการมรดกของคุณชูวินคุณถึงหลอกคุณแบงค์บ้านที่ตังและสั่งให้ผมฆ่าอะไรวะเป็นอะไรอีกล่ะโอ๊ยฉันขอห้องน้ำหน่อยนะฉันปวดห้องน้ำมากเลยคุณปอดถ้าปวดฉี่มากก็ฉี่มาตรงนี้เดี๋ยวตุ๊กติ๊งนะมึงWhat?
ับเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะผมจัดการประจันเรียบร้อยแล้วครับรับรองว่าไม่มีใครสงสัยว่าแกหายไปไหนแล้วเก็บมือถือมันไว้หรือเปล่าดีบางทีเขมอาจจะติดต่อกลับมาอีกถ้าเขมติดต่อมาแกสืบให้รู้ให้ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วรายงานให้ฉันทราบด่วนครับส่วนเรื่องศพคุณแบงค์ผมให้คนแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วครับไม่น่าเกิดพรุ่งนี้เช้าคงพบศพแล้วหลักฐานในที่เกิดเหตุแกจัดฉากไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับเฟิร์นมากินข้าวทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะโทรไปหาแบงก์ก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่อ่านมันคงยุ่งอยู่มั้งหายเงียบไปแบบนี้เฟิร์นกลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเขางั้นเฟิร์นลองโทรอีกรอบสิครับเผื่อเขาที่จะรับแบงค์ทำไมโทรไปไม่รับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลานชายสุดที่รักของฉันไม่อยู่คงมารับสายไม่ได้คุณชยุทธมาพ่อพูดเองชยุทธไอ้ซักลูกสาวแกโทรมาหาไอ้แบงค์หลายรอบแล้วนะยังไงก็ฝากบอกลูกสาวแกด้วยละกันว่าไอ้แบงค์คงมารับสายไม่ได้คุณหมายความว่าไงที่คุณบอกว่าคุณแบงค์มารับสายไม่ได้คุณจะทำอะไรแบงค์อะดูพวกแกเป็นห่วงเป็นใยหลานชายฉันเหลือเกินนะแกอยากรู้ไหมล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันถ้าคุณทำอะไรแบงค์คราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยคุณไว้แน่ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันน้ำหน้าอย่างพวกแกจะมาทำอะไรฉันได้เอาเป็นว่าถ้าพวกแกอยากรู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้แบงค์พรุ่งนี้มาหาฉันที่ออฟฟิศไม่พบศพเลยครับมันเป็นไปได้ยังไงวะไม่เจอศพไอ้แบงค์แล้วอย่างนี้เมื่อไหร่กูจะได้สมบัติสักทีอ่ะนายใจเย็นๆก่อนนะครับยังไงคุณแบงค์ไม่รอดแน่มึงส่งคนไปดูให้ทั่วเลยนะไปดูตามริมฝั่งแม่น้ำทั้งหมดเผื่อว่ามีชาวบ้านช่วยมันเอาไว้แล้วก็เช็คจากกู้ภัยด้วยว่าภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีศพลอยน้ำขึ้นมาหรือเปล่ามึงเข้าใจไหมครับนายมีอะไรน้องสาวคุณเข็มหนีไปเมื่อคืนครับนายนี่มึงทำงานพลาดอีกแล้วเหร
โอ้ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับนายคุณฝ่ายหนีไปได้เหรอครับคุณชัยยุทธคะด้านล่างมีนักข่าวมารอขอสัมภาษณ์คุณชัยยุทธค่ะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวแพรจะลงไปบอกนักข่าวแล้วกันนะคะว่าวันนี้คุณชัยยุทธป่วยไว้ค่อยมาสัมภาษณ์วันหลังแทนเดี๋ยวก่อนไปบอกพวกนักข่าวเดี๋ยวผมจะให้สัมภาษณ์ตอนบ่ายตอนนี้ผมมีประชุมสำคัญอยู่ได้ค่ะหมายความว่ายังไงครับนายในเมื่อตอนนี้เรายังไม่เจอศพคุณแบงค์เลยครับในเมื่อตำรวจมันยังไม่เจอศพมึงก็ไปทำให้มันเจอศพสิวะครับนายเมื่อคืนนี้เองไปทำอีท่าไหนมาล่ะถึงได้มานอนสลบอยู่ที่ริมตลิ่งเนี่ยเอ้ยกินข้าวก่อนขอบคุณครับมีความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจากกรณีที่นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของบริษัทดังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับที่บริเวณไซต์งานก่อสร้างของบริษัทตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีซึ่งทางตำรวจนั้นได้รับการแจ้งเหตุจากคนงานที่อยู่บริเวณดังกล่าวครับซึ่งทางตำรวจนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการอัพยาเกินขนาดแล้วพลาดท่าตกน้ำตอนนี้ทางกู้ภัยก็ยังไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายครับตาตาหนูว่าคนในข่าวเนี่ยหน้าตาเหมือนพี่คนนี้เลยเฮ้ยไม่เห็นเหมือนเลยเองรีบกินข้าวซะนอนพักผ่อนจะไปหาหมอไหมเดี๋ยวข้าจะได้พาเองไปไม่เป็นไรครับผมแค่ตกน้ำเฉยตามใจไปให้ฝ้ายรีบไปกินข้าวแล้วไปโรงเรียนจริงครับเดี๋ยวผมให้ทีมหมอตรวจหาสาเหตุการตายของหลานคนอีกทีแล้วเราจะติดต่อไปนะครับบอกแล้วไงไม่ต้องตามกูมายังไงผมก็ไม่ปล่อยให้นายไปหาคุณชยุทธคนเดียวแล้วครับนายแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเราก็จะได้ช่วยนายนะครับถ้ามึงอยากช่วยกูก็กลับบ้านกันไปซะนายครับแต่ว่ามึงกลับบ้านไปซะไอ้ต้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมึง2คนต้องดูแลทุกคนแทนกูด้วยถือว่ากูสั่งเอาไงดีพี่เราจะปล่อยให้นายไปหาคุณชีวิตคนเดียวอย่างนี้เหรอทำตามที่นายสั่งกลับบ้านไปแล้วไปดูแลคุณเฟิร์นอย่าให้ออกไปไหนเด็ดขาดไปThank you.
ช่ครับเฮ้ยเฟิร์นจากกรณีที่นักธุรกิจหนุ่มหายดูนี่ดิอย่างไร้ร่องรอยนะครับล่าสุดพบศพของชายนิรนามอายุประมาณ25ปีครับไปพบอยู่ที่ริมคลองย่านปทุมธานีซึ่งทางญาติได้เดินทางมาดูศพแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าศพที่พบนั้นคือศพของนายแบงค์หรือว่านายธีทัศน์ปรีชาวรุษนักธุรกิจคนดังกล่าวจริงครับไม่จริงอ่ะแบงค์ไม่มีทางเสพยาแน่นอนพี่คะรีบตามคันเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแบงค์ลูกสาวแกไม่ได้มาด้วยเหรอฉันจะได้พูดให้ฟังพร้อมกันไปเลยผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแบงค์จากกรณีที่นักธุรกิจหนุ่มหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับล่าสุดพบศพของชายนิรนามอายุประมาณ25ปีครับไปพบอยู่ที่ริมคลองย่านปทุมธานีซึ่งทางญาติได้เดินทางมาดูศพแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าศพที่พบนั้นคือศพของนายแบงค์หรือว่านายธีทัศน์ปรีชาวรุษนักธุรกิจคนดังกล่าวจริงครับแม่ครูครับจ้ะทำไมป่านนี้ซันกับใบเฟิร์นยังไม่ลงมาอีกก็นั่นแหละสิแม่ครูแม่ครูอะไรตอนแถคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นกับไอ้ซันหายไปแล้วฮะเมื่อกี้จะลงไปตามมากินข้าวแต่พอเปิดตู้ไปไม่เจอแล้วหนูหายไปไหนตายจริงไปเร็วๆโทรสิโทรศัพท์โอ๊ยไม่หลับอ่ะแม่ครูคุณชยุทธอยู่นั่นไปแล้วคุณชยุทธครับคุณชยุทธครับพี่เก้าขอสัมภาษณ์หน่อยดิครับการตายของหลานชายของคุณมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับช่วยตอบพวกเราหน่อยนะครับนั่นสิคะที่จริงผมก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อสักครู่นี้เองตำรวจโทรมาบอกว่าเจอศพแบงค์แล้วแล้วที่คุณแบงค์แจ้งความจับคุณเมื่อวานมันคืออะไรคะนั่นดีครับมันคืออะไรกันครับหมายความว่าไงคะยังไงครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าความจริงผมกับหลานชายของผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทำไมอย่างนั้นแล้วผมคงจะออกจากคุกมายืนให้ข่าวกับคุณอยู่ตรงนี้ไม่ได้จริงไหมครับไม่จริงค่ะเฟิร์นอุบัติเหตุค่ะฉันไม่เชื่อข่าวที่บอกว่าแบงค์เล่นยาจนตกน้ำตายเรื่องมันน่าแปลกแค่ไหนคะเมื่อวานนี้คุณชายุถูกแบงค์แจ้งความจับแต่วันนี้เขากลับถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็บอกว่าแบงค์ตายแล้วเหมือนกับว่าเขาจงใจเซตฉากนี้ขึ้นมามีคนต้องการทำให้แบงค์ตายค่ะหมายความว่าไงคะคุณชายุนักศึกษาเป็นยังไงคะมันก็อาจจะจริงแต่ผมเชื่อว่าคนที่อยากจะทำให้แบงค์ตายก็คือนายศักดิ์แล้วนายศักดิ์นี่เขาเป็นใครกันเหรอครับนั่นสิคะนายศักดิ์เป็นใครคะใครอะคะเป็นใครครับช่วยบอกหน่อยนะครับผมเนี่ยแหละครับนายศักดิ์พ่อผมเป็นคนดูแลสวนที่คุณจะยุดอยู่ที่ตันและถูกสั่งให้ฆ่าคุณแบงค์มีอะไรพ่อพี่นักข่าวเต็มไปหมดเลยผมรู้จักเรื่องขึ้นกับนายว่ะ
เดือนที่แล้วผมถูกสั่งให้ฆ่าคุณแบงค์แต่คุณแบงค์ก็รอดมาได้หลังจากนั้นเขาถูกนำตัวกลับมาที่กรุงเทพแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็มาจมน้ำตายอย่างที่ข่าวออกไงครับแล้วใครเป็นคนสั่งให้คุณฆ่าคุณแบงค์คะนั่นดิครับใครกันครับใช่ค่ะใครคะคนที่สั่งให้ผมฆ่าคุณแบงค์ก็คือคุณชยุทธนี่ครับ